สำหรับคลิปนี้จะมารีวิวการแสดงสดของสาวน้อยเพชรบ้านเพชรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่1เมษายน2565สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เปิดการแสดงตรงทางเข้าเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นการออนทัวร์วันที่2ของการมาแสดงที่กรุงเทพวันนี้แฟนๆ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เข้ามาชมเต็มสนามความจุและมีผู้ติดตามรับชมทางเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลุ่มปิดที่มีคนเข้ามาในกลุ่มแล้ว 4,000 คนคนที่เข้ามาดูจริงๆก็ประมาณ 1,000 กว่าๆคนที่ไม่มีเวลาก็ไปดูย้อนหลังการแสดงเมื่อคืนจบที่4ชั่วโมงเริ่มแสดง21นาฬิกาถึง1นาฬิกาของวันถัดไปส่วนมากก็จะเป็นสคริปต์เดิมในวันที่แสดงวันที่31มีนาคมแต่ความสวยงามอลังการจากแสงสีเสียงยังได้มาตรฐานสำหรับการแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เหลืออีก2วันสำหรับการอยู่ที่กรุงเทพของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในคืนนี้จะแสดงอยู่ที่วัดอึ่งทองหลางลาดพร้าว101สำหรับแฟน FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ตามไปให้กำลังใจกันได้บรรยากาศการแสดงสดเมื่อคืนเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับยอดหมอแคนเอลาวเสดอร์สักนิดหน่อยครับผมลำสิงลำเงาปากตอดไปดอกเดี๋ยวรอบนี้นะครับออนอนอปรีลาวองออนอนอปรีลาแม่ครับความจนจึงยิ่งร่นคนสูงให้มายืนอยู่ทุกเสียงดนตรีช่วงนี้พี่น้องไปแบบสีแหล่ๆกันละกันค่ะอีหยังแหล่อีหยังแหล่ทีนี้นะครับรถแห่ลำเพื่อเต้ยเสด็จนะครับผมสี่ดาวรุ่งนะครับบรชัยเต้ยเสด็จครับผมอานิสาเต้ยเสด็จจ้าพลพลากรเต้ยเสด็จครับผมน้องชมพู่เต้ยเสด็จจ้าพี่น้องเอ๋ยพลประเมืองอีสานนี่ดิดดำนางสุกก้อยชรณีสาวน้อยลำเลิศบาร์บี้ครับฝากไว้กับพี่นักแฟนเพลงน่ารักมากครับซิปนิ้วผมนุ่มโจยมนินครับผู้บริหารทีมงานสาวหน่อยแพงสวีทอัศวดีแมวล่ามาแล้วมาเถิดเ
ภาพบรรยากาศของการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศโดยรวมมาให้ได้ดูได้ชมใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ